Amazing Girl Hey girl Talk about love ดูหน่อยไหมอยากรู้ว่าใจเธอนั้นมันมีฉันอยู่บ้างมาหรือว่าเห็นน้ำใสๆแบบนี้แล้วอยากกระโดดเหลือเกินนะครับโอ้โหนี่จะบอกให้นะวันนี้นะครับเรามาเปิดที่ส่วนกลางนะครับของโครงการอื่นที่อยู่แถวเลียบคลองทวีวัฒนาครับที่สวยจริงๆอ่ะผมไม่รู้อ่ะ10เต็ม10แล้วกันนะส่วนกลางบ้านยังไม่เห็นนะครับแต่ที่นี่แน่เลยใครที่เป็นคนรักสิ่งแวดล้อมรักโลกใบนี้และอยากให้มันดีขึ้นแล้วก็คุณจะต้องมาอยู่ที่นี่เพราะที่นี่เนี่ยเขาเน้นคำว่าประหยัดพลังงานครับกับโครงการที่มีชื่อว่าเลิฟพาร์คเน็กซ์อยู่ตรงนี้ครับนะฮะเรียบคลองทวีวัฒนาพร้อมไหมครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวอันนี้จะพาคุณไปพบกับท่านเจ้าของของโครงการนี้ไปกันเลยครับจะดูแลเธอนับจากนี้ไปสวัสดีครับคุณโชเลตสวัสดีครับคุณแอนดี้สบายดีไหมครับครับนะคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปครับว่าที่นี่ถ้าใครที่รักโลกรักธรรมชาติรักความเป็นแบบแสงพระอาทิตย์ที่ใช้กลับมาสู่ในบ้านของเราได้ก็คือโซลาร์เซลล์ใช่ครับที่นี่ตอบโจทย์จริงๆครับแล้วต้องขอชมก่อนว่าส่วนกลางสวยมากๆจริงนะฮะจริงๆครับครับขอบคุณมากขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่โครงการเลอพาร์คเน็กซ์ครับเลอพาร์คเน็กซ์ครับทำไมถึงชื่อนี้เอ่ยเน็กซ์นี่คือเป็นอนาคตนะฮะเป็นบ้านแบบในอนาคตของเราเพราะฉะนั้นผมใส่ความเป็นวิศวกรรมรุ่นใหม่เข้ามาเยอะเหมือนกันเหรอฮะในบ้านหลังนี้นะฮะใช่ครับคือเป็นบ้านสมาร์ทโฮมแห่งรูปแบบใหม่ครับที่หลายคนอาจจะบอกสมาร์ทโฮมแล้วยังไง ก็มีอยู่แล้วก็เปิดจากโทรศัพท์ไงแต่ที่นี่ผมได้ข่าวว่าใช้ voice control ได้ครับได้ด้วยใช่ภาษาไทยด้วยนะฮะสมัยก่อน voice control ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นแต่ว่าพอภาษาอังกฤษสำเนียงไทยก็ไม่ค่อย response ไม่ค่อยตอบสนองเท่าไหร่แต่ของเราเดี๋ยวนี้เป็นภาษาไทยได้เลยฮะเยี่ยมเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยคุณผู้ชมครับเลิฟพาร์คเน็กซ์ของเราเนี่ยขอชมครับผมนี่เป็นศิษย์เก่ามหิดลอินเตอร์พุทธมนตรีสายสี่ของเราแถวนี้ก็เลยคุ้นชินอยู่แล้วและยิ่งอยู่ตรงเรียบคลองทวีวัฒนาด้วยตรงนี้ที่ดินตรงนี้ผมบอกเลยว่าขึ้นทุกปีอ๋อแพงมากครับเดี๋ยวนี้ที่แพงมากคือมีเงินยังซื้อไม่ได้ถ้าไม่มีขายถูกไหมฮะที่ตรงนี้อยู่ตรงไหนของเรียบคลองทวีวัฒนาครับอยู่เลยสนามสิงห์หลวง2มานิดเดียวอ่ะระหว่างสาย2สาย3สาย4พอถึงสาย4ก็จะแบบเริ่มมีรถ10ล้อเยอะแล้วครับสายนี้เป็นเส้นที่น่าอยู่ที่สุดนะฮะมันเงียบอันนี้จริงสงบแล้วก็ถนนไม่ใหญ่เกินไปไม่มีรถ10ล้อวิ่งให้พุ่งพ่านและทะลุไปไหนเพชรเกษมนี่แป๊บเดียวครับแล้วเพชรเกษมเนี่ยมีโครงการรถไฟฟ้าจะมาถึงนะฮะถูกต้องนี่คือทำเลนะฮะการเดินทางของเราง่ายได้เหลือเกินครับคราวนี้กลับมาที่โครงการของเราที่บอกว่านำเสนอโดยความเป็นสมาร์ทโฮมแบบ voice control บ้านหลังนี้คือยังไงฮะพูดถึงคอนเซ็ปต์หน่อยผมเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตให้กับผู้คนรุ่นใหม่ๆฮะเดี๋ยวนี้นะเราสมมติว่าเราขับรถจะกลับบ้านก่อนมาถึงบ้านสัก5นาทีเราสามารถจะสั่งในรถเลยครับสั่งจากมือถือแต่ว่ามือถือปัจจุบันมันก็รับ voice control เหมือนกันฮะรถขับรถอยู่แล้วก็สั่งเปิดประตูบ้านเปิดประตูรั้วแล้วขับมาถึงฝนตกหรือไม่ฝนตกก็ขับปื๊ดเข้าไปจอดในโรงรถลงจากรถได้เลยประตูรั้วประตูบ้านผมก็เป็นดิจิตอลคอนโทรลเหมือนกันครับไม่ต้องถือกุญแจสแกนนิ้วหรือว่าคีย์การ์ดหรือจะใช้รหัสก็ได้ก็เข้าไปเลยรถเข้าไปถึงบ้านปุ๊บสั่งเสียงเปิดแอร์เปิดผ้าม่านเปิดโทรทัศน์ได้หมดเลยได้หมดเลยครับโอ้โหและนอกเหนือจากนั้นนะฮะฟีเจอร์ของในส่วนของ voice control จะเป็นสมาร์ทโฮมอะไรต่างๆและที่เตรียมมาให้เนี่ยเรายังพูดถึงเรื่องของพลังงานที่เราจะมาช่วยโลกของเราครับก็คือในส่วนของโซลาร์เซลล์ครับตอนนี้เรื่องอนุรักษ์เป็นเรื่องที่คนทั่วโลกคอนเซิร์นกันมากฮะมากจริงมากที่สุดครับโลกอย่างที่คนรู้ว่าโลกร้อนน้ำแข็งทั่วโลกละลายครับอันนี้มันเกิดเนื่องจากการใช้พลังงานซึ่งใช้สารอินทรีย์พวกน้ำมันอะไรพวกนี้ครับ uh-huh. เราหันมาใช้พลังงานในรูปแบบของไฟฟ้าพลังงานธรรมชาติครับซึ่งโลกก็กำลังนิยมนะฮะพลังงานลมพลังงานไฟฟ้าแต่ของเราเนี่ยตอนนี้เราให้บ้านทุกหลังเราให้ทุกหลังเลยนะให้5กิโลวัตต์เป็นโซลาร์รูฟท็อปซึ่ง5กิโลวัตต์นี่เหลือเฟือครับคือใช้ประมาณไหนยังไงผมเปิดแอร์ได้2-3ตัวเปิดตู้เย็นได้
รีครับกลางวันก็คือในช่วงกลางวันแต่กลางคืนนี่ก็คือยังต้องใช้ไฟของการไฟฟ้าเพราะเราเป็นระบบไฮบริดอยู่แล้วเราใช้กลางคืนยังทั้งใช้ไฟของการไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เนี่ยเราติดตั้งเลยตั้งแต่ต้นใช่ครับใช่ครับคือเข้ามาอยู่แล้วไม่ต้องกลัวไม่แต่พอใช้ได้ทางเข้าเรื่องของเมนเทนเนนซ์ครับมีการดูแลช่วยกันดูแลได้ตัวแผ่นโซลาร์เซลล์นี่เขารับประกัน25ปีอยู่แล้ว25ปีเลยคือภายใน25ปีเนี่ยดรอปลงไม่เกิน 80% ถ้าเปลี่ยนถ้าเกิดมันต่ำกว่า80ก็เปลี่ยนแผ่นเลยโอ้โหเลิศมากเลยครับอ่ะนี่จะบอกคุณผู้ชมด้วยนะครับว่าใครที่ชอบโครงการที่มียูนิตน้อยๆอยู่กันแบบ private กันหน่อยเนี่ยที่นี่ตอบโจทย์เพราะว่าที่นี่เขาบอกมี70กว่าหลังใช่ไหม75ครับ75หลังเท่านั้นเองบนพื้นที่เท่าไหร่ของทั้งโครงการ28ไร่ครับ28ไร่ติดถนนเลยนะเนี่ยใช่ครับโอ้โหคุณผู้ชมหาง่ายจริงๆแล้วเข้ามาแล้วคุณจะได้ความเป็นแบบเหมือนอยู่แบบรีสอร์ทอ่ะฟิลแบบประมาณนั้นเลยอ่ะแล้ว75หลังเนี่ยแบ่งออกมาเป็นกี่ทายยังไงฮะทั้งหมดอ่ะ6ทายครับ6ทายด้วยกันฮะเล็กสุดคือเทอร์เรสครับแล้วใหญ่ขึ้นมาก็เป็นบัลโคนี่หลังนี้เป็นหลังกลางเป็นคอร์ทยาร์ดครับคอร์ทยาร์ดเนี่ยคือจะเป็นแบบบ้านที่เราจะพาเข้าไปดูแล้วก็พอถัดจากคอร์ทยาร์ดขึ้นมาก็จะเป็นล็อบบี้จากล็อบบี้ก็จะเป็นใหญ่สุดก็จะเป็นสเปซี่ครับโอ้โหแม่น่าดูมากอันนี้ก็คือเหมือนคล้ายๆเป็น type C แล้วกันใช่ครับ type C คอร์ทยาร์ดใช่ครับนะฮะมีกี่ห้องนอนยังไงครับทั้งหมดมี4ห้องนอน4ห้องนอนนะคุณผู้ชมแล้วก็3ห้องน้ํา3ห้องน้ํามี1ห้องเมดที่อยู่ข้างหลังพร้อมห้องน้ําในตัวโอเคนะครับแล้วก็ที่จอดรถเนี่ย2ถึง4คันครับโอ้แล้ว2ถึง4คันเลยเหรอครับนั่นหมายความว่าพื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมครับตอนนี้เรายืนอยู่ตรงหน้าบ้านตัวอย่างแล้วครับเราเอาแบบจริงๆเลยนะตรงนี้จะเป็นสโลปฮะเป็นแรมป์ให้รถขึ้นมาจอดอ๋อเป็นแรมป์ส่วนของประตูนี่อยู่ตรงไหนฮะประตูนี่อยู่ตรงนี้เลยครับอ๋อตรงนี้อันนี้คือที่ดินของเราผมลืมบอกไปประเด็นนึงฮะครับประตูกับรั้วทั้งหมดอ่ะเราเป็นอลูมิเนียมนะฮะก็จะหมดปัญหาเรื่องสีขึ้นสนิมทั้งหมดเนี่ยผมโดนบ่อยมากที่บ้านก็เป็นใช่เมื่อถ้าเกิดเป็นเหล็กเนี่ยมันจะต้องมาทาสีกันทุกปีจริงครับพอผ่านฝนปุ๊บก็ขึ้นสนิมแล้วอันนี้เป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยครับแหลมเลยอลูมิเนียมแพงกว่าเหล็กนะครับโอ้แพงกว่าเยอะครับแพงกว่าเยอะนะครับโอเคและนี่ก็เป็นส่วนของที่จอดรถจริงๆใช่ครับแต่อันนี้เราปูให้เห็นเป็นตัวอย่างไม่ปูอย่างนี้เลยฮะให้อย่างนี้เลยครับแล้วครับพี่ชาวลิศนี่คือให้ลายอย่างนี้เลยนะใช่ครับเป็นลายแกนิตอย่างนี้แหละครับโอ้โหอันนี้คือจอดรถได้4คันจริงๆนะฮะคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันยังมีส่วนต่อตรงนี้อีกอะฮะมันได้2ถึง4คันแล้วแต่รถใหญ่แค่ไหนอะฮะอ้าวเดี๋ยวเข้ามาดูในบ้านต่อเลยนะครับก่อนที่เข้าสู่ในบ้านครับเราได้เห็นลงรถกันแล้วด้านหน้าตรงนี้เป็นอย่างนี้เลยมั้ยฮะใช่ครับอันนี้เป็นช่องเก็บของครับเป็นประตูเก็บของครับอันนี้ก็เป็นส่วนของห้องเก็บของซึ่งประตูอะไรเราทำให้เรียบร้อยแบบนี้เลยครับถูกครับผมจะบอกว่าผมชอบในสิ่งที่ใส่เครื่องมิติของบ้านเข้าไปนะเฉพาะรูปหน้าบ้านเนี่ยมีระนงระแนงมีหินแกรนิตมีอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าบ้านมันมีชีวิตระแนงพวกนี้ก็อลูมิเนียมหมดฮะอลูมิเนียมหมดด้วยป้องกันการเรื่องสนิมอย่างเดียวเลยฮะเนี่ยประตูบ้านถามก่อนอันนี้คือประตูบ้านจริงๆใช่ไหมใช่ครับให้อย่างนี้ใช่ลวดลายอย่างนี้ประตูนี้ก็พิเศษนะเป็นประตูเหล็กแบบ security door ฮะอันนี้คือพิเศษนะใช่ครับมันเป็นประตูเหล็กไม่ปกติบ้านที่อยู่หน้าบ้านรับใช้ประตูไม้มันจะมีปัญหาเรื่องพอผ่านนะพอเข้าหน้าฝนน่ะมันจะปืดใช่มันบวมนิดนึงมันมีมีการบวมฮะคือไม่ได้โดนน้ำโดยตรงแต่มันมีความชื้นมันก็ไม้มันก็บวมแล้วเวลาพอถึงหน้าแล้งมันแห้งมันก็หายแต่พอถึงหน้าฝนมันก็ยังใหม่นะโอเคนะฮะให้อย่างนี้เลยคุณผู้ชมครับครับประตูผมเนี่ยนอกจากตรงนี้เป็น security door แล้วประตูเนี่ยเราให้เป็น digital lock ครับผมครับสามารถเข้าโดยไม่ต้องใช้กุญแจฮะก็สแกนนิ้วหรือว่าเป็นพาสเวิร์ดก็ได้หรือว่าใช้คีย์การ์ดก็ได้ใช้ใช้ได้แต่นี่ใช้ voice control ไม่ได้ครับเนี่ยผมรอนี่อยู่มากเลยโอเคครับขออนุญาตครับคุณผู้ชมครับเชิญครับพูดตึ๊ดตึ๋งเลยอ๋ออย่างที่เล่าให้ฟังครับของเราเป็นระบบสมาร์ทโฮมใช้คำสั่งเสียงได้เดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับเปิดไฟนี่แหละครับคนลุกยังมีอีกครับครับเปิดแอร์โหเย็นเลยครับแป๊บเดียวฮะโหอันนี้คือใช้ได้จริงๆอ่ะใช่ครับเห็นความ amazing มั้ยครับว่ามัน amazing จริงๆตรงตามที่พี่บอกทุกอย่างครับพี่โชว์เลยคราวนี้เดี๋ยวเรามา recap กันนิดนึงก่อนที่เราไปดูในแต่ละห้องนอนนะแต่ละมุมว่ามีอะไรกันบ้างครับในบ้านหลังนี้ชื่อว่า courtyard ถูกครับนะครับผม
เป็นบ้านเดี่ยวที่มีพื้นที่ตารางวาอยู่ประมาณ100นิดๆตารางวา102 103ประมาณนี้ประมาณ102 103นะครับพื้นที่สอยในบ้านเท่าไหร่ฮะ259ตารางเมตรครับ259ตารางเมตรก็ประกอบไปด้วยอย่างที่บอกไปว่ามีทั้งหมด4ห้องนอนถูกครับนะครับก็คือรวมกับ1ห้องอเนกประสงค์ด้วยถูกครับห้องอเนกประสงค์นี่ในบ้านตัวอย่างเนี่ยเราทำเป็นห้องนอนเหมือนเดิมแต่ว่าสมมติว่าบ้านนี้ไม่ต้องการห้องนอนก็ทำเป็นห้องเอนเตอร์เทนเมนต์หรืออะไรก็ว่าไปนะครับแล้วห้องน้ำนะครับห้องน้ำน่ะ3ห้องงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับซอกแซกกันได้มั้ยครบแบบทุกมุมเลยครับครับอ่ะโอเคเปิดประตูเข้ามานะเห็นด้านในประตูนะเป็นแบบนี้ครับและคือข้างในนี้ในส่วนห้องโถงฮะโถงทางเดินแรกครับผมก็จะสั่งฝั่งขวามือเราสามารถจะบิวอินเป็นตู้อะไรอย่างเงี้ยฮะหรือจะทำเป็นตู้รองเท้ามีม้านั่งก็ได้ครับอุ้ยลึกอยู่พอสมควรนะเนี่ยใช่ฮะใช่ลึกนะเนี่ยกินพื้นที่นะฮะจากฝั่งผนังออกมานี่ก็ไม่ใช่น้อยนะครับไม่ใช่น้อยก็ยังมีพื้นที่ในส่วนของตรงการนี้เยอะเลยพอสมควรนะครับครับโอเคได้เข้ามาตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยทางด้านซ้ายมือของผมเนี่ยก็จะเป็นส่วนของห้องนอนที่4ถูกครับเชิญเลยครับมาเข้ามาชมข้างในเลยครับครับผมนี่ไงคุณผู้ชมผมว่าแล้วเชียวมันต้องเป็นบ้านไทป์4จริงๆด้วยฮะและจากมุมมองจากห้องนอนเนี่ยห้องนอนล่างเนี่ยฮะมองออกไปเนี่ยนี่ทุกมุมของบ้านนี่จะเห็นสวนเนี่ยฮะสวยมากครับผมครับทุกครั้งเวลาผมเจออะไรอย่างเงี้ยคิดถึงพี่ตลอดเวลาจริงๆมันคือคาแรคเตอร์ของโครงการทุกโครงการของพี่จริงนะครับโอเคในส่วนของห้องนอนที่4นี้นะครับหรือว่าจะเป็นห้องอเนกประสงค์จะทำอะไรก็ได้ถูกครับไซซิ่งค่อนข้างใหญ่พอสมควรใช่ฮะใช่ฮะใช่ฮะนะฮะบ้านร้อยวามันได้ห้องใหญ่อยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดบ้านธรรมดาที่ไปดูกันเนี่ย50วาแต่ละห้องนอนอาจจะได้3ห้อง4ห้องเหมือนกันแต่ห้องจะเล็กเข้าใจนะ50วาใช่แต่อันนี้คือให้เต็มแม็กมากครับแล้วนี่คือประตูอะไรเอ่ยอันนี้ประตูออกข้างนอกเผื่อห้องคนห้องนี้อยากจะมานั่งเล่นที่เทอร์เรสข้างหน้าข้างหน้ามีเทอร์เรสอยู่ก็คือพยายามทำทุกมุมนั่งได้หมดทุกรูปแบบที่คุณต้องการใช่ครับนะครับผมโอเคจากห้องนอนล่างนะครับครับเราเดินไปอีกนิดนึงตรงนี้จะเป็นห้องเก็บของใต้บันไดฮะซึ่งเป็นห้องเก็บของใต้บันไดแล้วก็เป็นห้องที่เราทำเก็บพวกตู้ไฟอินเวอร์เตอร์ของโซลาร์เซลล์ด้วยก็เข้ามาตรงนี้นี่สังเกตได้เลยว่าพื้นข้างล่างนี้จะเป็นการิโต้ใช่ครับแต่เป็นกระเบื้องที่สวยมากเลยซูเปอร์ไวท์ครับซูเปอร์ไวท์การิโต้พวกนี้มันมีเกรดนะฮะตัวนี้ความขาวมันระดับขาวความขาวมันมากดีครับถ้าเกิดว่ามันเกรดต่ำหน่อยมันจะเหลืองกว่านี้นิดนึงโอเคได้นะครับพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับนี่แหละที่ผมบอกเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ครับผมของคุณชวลิตเลยอ่ะพี่ใช่ครับใช่ครับนะฮะเหมาให้หน่อยฮะเราให้หน่อยว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้เป็นสวนคอร์ทยาร์ดนะฮะเราสามารถจะแต่งเป็นสวนอยู่ในกลางบ้านเลยครับโอเคถัดมาครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นห้องน้ำจะเป็นห้องน้ำครับห้องน้ำเรามีอะไรให้บ้างครับนี่เข้ามาดูเลยครับดูหน่อยห้องน้ำนี่เรากั้นเป็นฉากอาบน้ำแบบกระจกให้เลยนะครับส่วนกระจกสองหน้านี่เราให้เป็นแบบดิจิตอลเหมือนกันแต่ว่าไอ้กระจกเนี่ยมันจะละลายฝ้าด้วยฮะเวลาหน้าหนาวๆแล้วอาบน้ำร้อนออกมาตรงนี้กระจกนี่จะละลายฝ้าไม่งั้นจะมีปัญหาเรื่องเต้าคอยมาตลอดอะบ้านผมอะโอ้นี่สวยอันนี้คือให้มากับบ้านใช่ครับใช่ครับเชิญครับคุณแอนดี้ครับห้องต่อไปเลยครับตอนนี้เรามาถึงแล้วห้องรับแขก living room ของเราครับแต่ว่าคุณแอนดี้อย่าเพิ่งตกใจมันจะมืดนิดนึงเดี๋ยวผมจัดการให้เปิดไฟโอ้โหบ้านเปิดโอ้นี่มันสูงสว่างยังไม่จบยังไม่จบอีกเหรอเดี๋ยวจะชวนคุณแอนดี้ดู Netflix กันก่อนทีวีเปิดโอ้ยเตาผิงเปิดฮะมีเตาผิงด้วยแต่เตาผิงนี่เรามีแค่ไฟนะฮะเราไม่ได้เปิดความร้อนมาไม่งั้นจะทำให้บ้านเราร้อนมากอ๋อนี่มีฮีเตอร์ด้วยจริงๆมีแต่เราไม่เกิดเข้าใจเฉพาะไฟคือพี่กำลังจะบอกว่าตัวสมาร์ทโฮมของพี่เนี่ยสามารถคอนเน็กกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกจุดใช่ฮะใช่ก็คือเราอยากจะใส่จุดไหนเราก็เอา Wi-Fi เข้าไปใส่แค่นั้นเองฮะไอตัวพวกเนี้ยมันมีรีโมทคอนโทรลด้วยอินฟราเรดแล้วก็จะมีตัวอินฟราเรดวิ่งให้โอ้โหอลังการมากใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวคงจะต้องให้คุณผู้ชมนะได้เทคไทม์นะครับดูบรรยากาศภายในห้องลิฟวิ่งรูมของเราครับสังเกตได้เลยว่าเนี่ยเข้ามาในส่วนลิฟวิ่งรูมก็ยังเห็นตัวคอร์ทยาร์ดด้านข้างถูกครับนี่คือจุดเด่นของบ้านหลังนี้แหละฮะก็คือทุกหลังทุกด้านของบ้านเนี่ยจะมองออกไปที่คอร์ทยาร์ดได้ครับครับผมและเพราะฉะนั้นด้วยความที่เราต้องการให้มองออกไปเห็น
ถ้ามองไปดูเนี่ยจะเห็นว่าทุกด้านของคอร์ดยัสจะเป็นประตูเป็นหน้าต่างกระจกบานใหญ่และเป็นดูแข็งแรงมากด้วยนะอ๋อเป็นบานกรอบเป็นอลูมิเนียมครับโอ้แล้วก็ตัวกระจกเนี่ยเป็นกระจกเขียวตัดแสงติดด้วยฟิล์มตัด UV ออก 99.9% ไม่ร้อนเลยคุณผู้ชมครับไม่ร้อนเลยประหยัดแอร์ได้มากครับนะใช่ไหมครับครับนะครับสองฝั่งเลยสูง2.80 เมตรมันเลยทำให้บ้านเนี่ยมันโปร่งโล่งและสบายมากแต่ไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนจากกระจกนะฮะเพราะเราติดฟิล์มให้ถัดต่อจากห้อง living room ของเราก็จะเป็นส่วนของโต๊ะทานข้าวใช่เป็นห้องทานข้าวครับโอ้โหดูสินั่งกันได้เนี่ย2, 4, 6ครับผม6ท่านสบายสบายใช่ฮะใช่ครับแต่สิ่งที่อยากให้ดูตรงนี้ก็คือในส่วนของพื้นที่นะฮะด้านข้างตรงนี้และการบิวอินของตู้ไม่รู้สึกแออัดเลยจริงๆบิวอินนี่กินพื้นที่ไปเยอะนะฮะเยอะมาก60เซนได้ฮะได้เลยอ่ะเนี่ยสอบนึงเลยเนี่ยเต็มเลยนะฮะก็ให้เห็นว่าสามารถวางฝั่งหน้านู้นก็มีโต๊ะวางด้วยใช่ครับใช่ครับไม่น้อยนะครับเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวของเราไม่น้อยบวกกับบิวอินเนี่ยเยอะมากแต่พื้นที่ก็ยังเหลือในการที่จะสามารถเดินทางกันไปต่อนะฮะสู่ห้องครัวของเราห้องต่อไปเป็นห้องครัวครับครับผมห้องครัวเนี่ยทางเข้าเนี่ยครัวนี้เราจะแยกออกจากห้องทานห้องทานข้าวนะครับเพื่อกันกลิ่นกันอะไรมันออกมาก็จะมีประตูบานเลื่อนเป็นสไลด์ติดอย่างนี้ฮะอันนี้ให้อย่างนี้เลยไหมฮะมันมีเป็นประตูให้แต่ว่าไม่ใช่ลายนี้แต่คือใหญ่อย่างนี้เลยใช่ใช่ใช่ขออนุญาตปิดให้ดูนะฮะนี่คุณผู้ชมดูโอ้ยเอาอย่างนี้เลยคุณผู้ชมฉันซื้อบ้านหลังนี้เอาอย่างนี้โอ้โหดูดีมากจ้าเอ๋ได้ครับก็พอเข้ามาในครัวเนี่ยจะเห็นว่าเรามีตู้ชุดบิวอินของครัวเนี่ยทั้งชุดเลยอันนี้น่าจะโชว์ให้ดูใช่ไหมไม่เราให้อย่างนี้เลยครับให้ตู้อย่างนี้แล้วมากกว่านี้ด้วยเพราะว่าข้างบนเนี่ยพอดีดีไซเนอร์เขาอยากจะให้เป็นให้มันไปทางเดียวกันโปร่งๆแต่ว่าจริงๆอ่ะในบ้านจริงที่เราจะให้ตู้บนจะเป็นตู้ทึบเป็นตู้เลยแล้วก็จะมีชั้นวางอะไรต่างๆใช่ๆๆแล้วก็จะมีเตาไมโครเวฟอีกเตาหนึ่งบิวอินอยู่ข้างในด้วยเนี่ยฮะจะเห็นว่าเตาไฟฟ้าเตาอบไฟฟ้าเตาไฟฟ้าชุดอะไรเนี่ยให้อย่างนี้เลยครับเทียนแบบนี้เลยใช่ใช่ใช่ขออนุญาตเปิดนะฮะครับนี่ครับผมอุ้ยลึกดูครับผมลึกมากอันนี้ซิงอะไรก็ได้อย่างนี้ด้วยได้อย่างนี้เลยครับก๊อกนี่ก็พิเศษนะครับเป็นก๊อกสีดำลากออกมาล้างชามข้างนอกได้น้ำนี่ปรับความฟูได้ได้ด้วยครับนะถ้าสมมติคุณอยากจะติดแบบน้ำร้อนแบบเมืองนอกอะไรอย่างงี้ก็ติดได้นะใช่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 โอ้ยพื้นที่เยอะแยะเลยครับผมมีขยะทางขยะให้เรียบร้อยโอ้เลิศจ้ะอันนี้คือให้ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับให้มากับบ้านเลยครับโอ้คุณผู้ชมคุณโชคดีมากครัวนี้ผมว่ามีอย่างต่ำเนี่ยหลายแสนนะครับหลายแสนนะครับผมให้เตาไฟฟ้าพวกนี้ด้วยไงฮะเตาอบด้วยให้เตาอบด้วยนะครับและนอกเหนือจากครัวตรงนี้เห็นมีประตูด้านนี้คืออะไรฮะเปิดออกไปก็จะเจอห้องแม่บ้านกับห้องน้ำของแม่บ้านนะฮะเพราะฉะนั้นกลางคืนพอเราแม่บ้านเสร็จธุระก็ออกไปอยู่นอกบ้านได้เลยไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับด้านในบ้านแล้วเชิญครับเชิญชั้น2เลยครับครับคุณอดีตนี่จะเห็นว่าเป็นบันไดนี่เป็นบันไดไม้ครับเป็นไม้ยางจอยนะฮะไม้จริงแน่นมากครับครับไอตัวไม้นี่เรายังถือว่าธรรมดาคุณอดีตดูราวบันไดผมเป็นราวกระจกกระจกซึ่งมันเป็นลักชัวรี่มากๆครับบ้านธรรมดาเขาจะไม่แถมบันไดราวกระจกอย่างนี้โอ้นี่เป็นสแตนเลสครับผมคุณผู้ชมผมบอกเลยนะวัสดุแต่ละอย่างที่พี่ใช้เนี่ยใช่ใช่ฮะสเปคสูงหมดเลยอ่ะครับครับครับแล้วแชนเดเลียร์นี่ผมแถมไปด้วยเลยนะฮะมันจะได้เข้าเป็นเซตดูแชนเดเลียร์ผมหรูหรามากครับน่ารักมากเลยอ่ะสีดำฮะบันไดตรงเนี้ยตรงห้องโถงบันไดเราจะมีหน้าต่างบานยาวขึ้นไปอ่ะสวยมากผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วพี่บ้านพี่สวยทุกที่จริงๆนะครับผมที่พระรามสองที่ผมไปจำได้ไหมอันนั้นก็สวยมากครับผมบรรยากาศต้นมนที่นี่ไม่แพ้เลยนะครับผมโอ้โหขอบคุณมากครับสู้ฮกสู้ฮกถึงชั้นสองแล้วครับที่ชั้น2นี่ผมมีจุดอีกจุดนึงซึ่งน่าสนใจครับครับนี่บนชั้นด้วยความที่บ้านของเราเนี่ยมันเมืองไทยมันเมืองร้อนดังนั้นผมเลยเตรียมระบบจัดการกับความร้อนจากแสงแดดนะฮะครับจะความร้อนจากความชื้นมันจัดการไม่ได้ต้องใช้แอร์อย่างเดียวเลยครับผมทีนี้ผมก็เลยเตรียมพัดลมซึ่งมีเซ็นเซอร์จับอุณหภูมิเอาไว้ครับพัดลมตัวนี้ฮะพัดลมตัวเนี้ยมันจะดูดอากาศออกจากชั้น2เนี่ยเข้าไปในฝ้า
พราะว่าเวลาแดดร้อนๆเนี่ยฝ้าเนี่ยมันจะโดนเผาข้างบนอากาศข้างบนก็จะร้อนจัดทำให้ในบ้านเนี่ยจะร้อนไปด้วยมันอบอ้าวใช่ครับงั้นมันมีเซ็นเซอร์จับอุณหภูมิตัวนึงก็จะดูดเปลี่ยนอากาศเย็นๆเนี่ยเข้าไปในฝ้าทำให้บ้านเนี่ยเย็นตลอดเวลาและถนอมด้วยนะครับผมมันเป็นการถนอมบ้านนะถนอมฝ้าถนอมหลังคาใช่ครับอะไรต่างๆจะได้มีการรั่วซึมด้วยใช่ครับใช่ครับโหเยี่ยมเลยทีเดียวครับขอชมก่อนก่อนเข้าห้องนอนมาสเตอร์ของเราผมเชื่อว่าต้องสวยแน่นอนสังเกตไหมคุณผู้ชมครับจากข้างล่างมาจะเป็นแกรนิโต้ขาวๆขึ้นมาเปลี่ยนฟิลเลยอันนี้เป็นอะไรฮะไม่น่าจะใช่ลามิเนตตัวนี้เป็นยาง SPC ฮะข้อดีของมันคือมันไม่มีวอยฮะเวลากระเบื้องยางไอเวลาไปดูตัวที่เป็นลามิเนตอ่ะถ้าพื้นล่างมันไม่เรียบฮะเวลาเดินมันจะเป็นเสียงเอี๊ยดอ๊าดเอี๊ยดอ๊าดเอี๊ยดอ๊าดแม้กระทั่งเวลาแบบว่าตอนกลางคืนใช่ครับเวลามันปูนคลายตัวหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีเสียงเอี๊ยดอ๊าดเอี๊ยดอ๊าดเพราะว่ามีลิ้นที่เข้าลิ้นกันอยู่ถูกต้องครับแต่ตัวนี้จะเงียบโอ้โหนี่เป็นยางมันจะยืดหยุ่นกว่าครับน่าจะแพงอยู่นะเนี่ยสีสันสวยครับทำให้บ้านเนี่ยดูแบบละมุนอ่ะผมชอบจังเลยบางทีเราลืมปิดหน้าต่างฝนตกก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมันบวมกันชื้นใช่ครับกันบวมทุกอย่างครับครับโอเคอันนี้เป็นกระจกใช่ไหมเอ่ยใช่ครับอ๋อคอนเซปต์เดิมครับทุกด้านมองเห็นสวนถอนยัดถอนยัดของเรามีอะไรอย่างอื่นอีกไหมก่อนที่จะเข้าห้องนอนอันนี้ยิ่งเด็ดนะเพราะว่าอย่างที่เราบอกเราเนี่ยดูแลผู้สูงอายุครับหรือว่าดูแลเจ้าของบ้านอย่างดีฉะนั้นกลางคืนเดินไฟมันปิดอยู่นี่ฮะเราเดินมาเปิดไฟปุ๊บโอ๊ยตายเดี๋ยวนอนไม่หลับแล้วถูกเพราะฉะนั้นเราใช้ติดไฟหลีให้ครับโอ้มันจะมีเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวพอเปิดประตูเดินมาแก๊กมันก็ติดแล้วครับส่วนล่างนี้คุณผู้ชมครับผมชอบมากฟิลบรรยากาศโอ้ตรงนี้เป็นโถงใหญ่ๆอันนึงเลยขอเชิญนะขอเชิญเลยเพราะฉะนั้นจะทำเป็นห้องนั่งเล่นห้องพระอะไรก็ได้เนาะสวยมากนี่ครับเป็นห้องนอนขนาดใหญ่นะฮะว้าวใหญ่มากครับโอ้ยโอ้โหดูสิใช่ฮะทุกห้องครับทุกห้องเราจะมองเห็นคอร์ทยาร์ดของเราส่วนห้องนอนมาสเตอร์คุณผู้ชมคุณเห็นไหมฮะข้างบนนี่ฟลอร์ทูซิลิ่งนี่เหมือนเดิมไหมฮะ2.80เหมือนกันใช่ครับนะครับส่วนเตียงค่อนข้างโปร่งนะฮะโปร่งมากครับกระจก2ด้านด้านข้างแบบนี้มีหัวเตียงอีกครับด้านนู้นอีกโอ้โหมีครบหมดเลยอ่ะครับตรงนี้นะฮะอันนี้เราพลิกอีกขึ้นมาเนาะใช่ครับใช่ครับโอเคอันนี้เบิ้ลขึ้นมาเพื่อว่าเราจะทำประตูอ๋อมีประตูปิดตรงนี้ด้วยฮะไม่งั้นมันจะโชว์ประตูไงฮะเข้าใจเข้าใจเบิ้ลผนังขึ้นมาเพื่อให้ประตูสไลด์ตรงนี้ซ่อนเอาไว้ได้ตรงนี้เราสามารถบิ้วตู้เข้าไปได้ใบอุ้ยมีตู้อีกอ่ะโอ้ยนี่ลึกนะเนี่ยครับผมคุณผู้ชมเนี่ยดูสิตรงนี้เป็นช่องสำหรับใส่ตู้โดยเพราะว่าผมอ่ะไปขยับให้หน้าต่างเนี่ยยุบเข้ามาฮะเพราะว่ามองจากข้างนอกมันจะเห็นบ้านมีความลึกหน้าต่างเป็นมีความลึกเหมือนกับหน้าต่างมันหนาๆโอ้นี่แปลว่าเข้าใจของผู้อยู่อาศัยนะครับอ๋อนี่ก็คือเหมือนว่าตีตัวกำแพงจริงๆของบ้านเนี่ยออกไปแล้วเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยสามารถสร้างบิวอินถูกครับนะฮะหรือว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์อะไรที่คุณต้องการในเรื่องออกมาเนี่ยให้เป็นพื้นที่ที่ใช้สอยได้จริงๆและตัดมาอีกโอ้โหคุณผู้ชมข้างในสวยมากส่วนนี้จะเป็นส่วนของนี่นี่ขออนุญาตนะให้ดูกันเลยดีกว่าหนึ่งสองสามเชิญครับอันนี้ยังเป็นห้องมาสเตอร์อยู่นะฮะส่วนนี้จะเป็น walk-in closet ครับบอกว่ามาอะไรนะเหมือนเดิมครับนี่เป็นตู้เสื้อผ้าของมันครับแล้วนี่คุณผู้ชมคุณดูความลึกของพื้นที่สเปซที่ทางพี่ชาวลิศทำให้เดี๋ยวดูดิ ลึกมากไม่กินพื้นที่ภายในบ้านเลยใช่ครับคือสังเกตไหมผมเนี่ยนะเคยคิดตลอดเวลาว่าเอ๊ะผมอยากจะ build in ตู้ในบ้านอะแต่แบบถ้าบิ้วมาแล้วมันต้องกินพื้นที่ออกมาใช่ครับแต่กลายเป็นว่าผมเคยคิดว่าเฮ้ยหรือว่าเราต้องใช้คำว่าควานได้ไหม คว้านตัวกำแพงข้างในออกมาแล้วดันตู้เสื้อผ้าไป เราก็ไม่รู้โครงสร้างจะเป็นยังไงแต่อันนี้คือพี่ทำให้หมดแล้วมันเดินเข้ามาจะรู้สึกว่ามันเรียบมันเรียบไปหมดเลย มันไม่มีตู้ที่มันลอยมาอยู่ข้างนอกถูก แล้วมันทำให้พื้นที่มันดูสะอาดครับดีห้องน้ำห้องน้ำมาสเตอร์ค่อนข้างใหญ่ครับนี่แบบพี่จะเน้นความเป็นเซ็กซี่นะห้องน้ำเนี่ยไฟน้อยๆแต่เน้นแสงเข้ามาเห็นไหมคุณผู้ชมครับดูสิครับเห็นไหมห้องมาสเตอร์เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นๆบ้างดีกว่าข้างบนนี้ก็จะมีทั้งหมดอีก2ห้องนอนใช่ไหมถูกครับห้องน้ำเนี่ยจะเป็นห้องน้ำแชร์กันระหว่าง2ห้องอ๋ออันนี้จะเป็นห้องน้ำแชร์อันนี้ห้องนอนเล็กนะแต่ว่าไม่เล็ก
เราตกแต่งเป็นห้องแบบเป็นยานอวกาศครับใช่ครับดูออกเลยไหมฮะว่าเป็นอวกาศดูออกเลยสิครับโอ้โหการดีไซน์นี่สวยเก๋มีการมุมแบบเข้าโค้งเหมือนห้องยานอวกาศนะฮะสวยมากเลยสวยจริงๆนะฮะทุกอย่างขาวใสเหมือนอยู่ในสเปซชิปอ่ะใช่ครับนะครับตัดเข้ามานี่คุณดูนะฮะช่วยหน่อยโอ้โหดูสิบ้านเสร็จไปแล้วจะไม่พามาดูในส่วนกลางคงไม่ได้อ๋อไม่ได้ครับเพราะว่าตัวพี่ชาวลิศเองบอกเลยว่าอยากพรีเซนต์ตรงนี้มากใช่ครับครับมีอะไรยังไงบ้างครับส่วนกลางผมอะนอกจากที่เป็นตรงนี้คือที่เรายืนกันอยู่คือสวนส่วนกลางสวนส่วนใหญ่มันจะมีสนามบาสเล็กๆสำหรับพ่อลูกมาเล่นกันแล้วก็ยังมีตรงนี้จะเป็นที่ออกกำลังกายกลางแจ้งคือนอกจากกลางแจ้งตรงนี้ผมยังมีตรงนั้นที่เป็นอินดอร์ด้วยใช่ครับนะครับแบบว่าเครื่องแบบว่าอลังงานแล้วก็มีสโมสรสระว่ายน้ำตามปกติสระว่ายน้ำเราจะพิเศษหน่อยมันจะเป็นอินฟินิตี้เอ็นแบบมีน้ำตกโอเคครับแล้วนอกจากนั้นผมยังมีตรงนี้เป็นเขาวงกตน่ารักมากเอาไว้ให้เด็กวิ่งหากันครับผมชอบครับด้านหลังนี้ก็เป็นคล้ายๆเป็นแบบ co-working space ถูกครับแบบ outdoor indoor ก็น่าจะมีอยู่แล้วนะนั่นสูงครับ clubhouse ถูกครับนะครับแต่ทั้งหมดที่ผมเห็นอยู่ในตรงนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะชอบในส่วนของการออกแบบดีไซน์ layout ของส่วนกลางทั้งหมดคือทุกอย่างมันเหมือนกับคุณมาอยู่รีสอร์ทอ่ะมันมีการ octave การขึ้นลงอะไรต่างๆนานาและที่สำคัญนะครับเมื่อกี้นี้ผมไม่รู้คุณผู้ชมได้อยู่ตอนต้นหรือเปล่ามีแบบว่าผู้ที่เป็น handicap ด้วยใช่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 ป่ะตรงนั้นน่ะผู้ออกแบบเขาอยากจะออกแบบให้เป็นเส้นนะฮะจะเห็นว่าถ้ามองมาจะเป็นเส้นขยับกันอย่างนี้ฮะซึ่งมันจะสวยมากครับแล้วก็เหมาะสำหรับรถเข็นใช่ครับเข็นไปได้เลยนี่ทั้งหมดของพื้นที่สเปซของส่วนกลางนี่คือประมาณฮะไร่หนึ่งครับไร่หนึ่งนี่คือกิฟต์เอาเวย์เลยใช่ใช่ใช่ฮะโอ้ใจเขาสุดจริงๆเลยพี่ชวลิตครับค่อนข้างมั่นใจได้เลยว่าเข้ามาอยู่ในนี้แล้วเนี่ยคุณได้ความเป็นธรรมชาติจริงๆเอาได้แน่นอนครับเราเน้นต้นไม้ใหญ่ๆเยอะครับและโลเคชั่นดีมากๆครับผมครับผมว่าเราเข้าไปคุยเรื่องราคากันจริงๆเลยดีกว่าเอาแบบซีเรียสเลยนะครับเท่าไหร่นะ Hey girl talk about love ดูหน่อยไหมอยากรู้ว่าใจเธอนั้นเชื่อเลยนะครับว่าหลายคนที่ดูคลิปนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยต้องรีบมาเลยครับผมย้ำอีกทีนะตรงนี้เราอยู่ตรงไหนของเรียบคลองทวีวัฒนาครับอยู่ริมถนนใหญ่เลยครับอยู่ริมถนนเรียบคลองทวีเลยถ้าเกิดมาจากเพชรเกษมกับมาจากบรมราชชนนีก็ตรงกลางอะฮะตรงกลางเลยถ้ามาจากเพชรเกษมจะเลยจากสนามหลวง2มาตีนึงถึงประมาณครึ่งกิโลหรือกิโลนึงอะฮะก็จะถึงเลยได้ครับแล้วอยู่ซ้ายมือแต่ถ้ามาจากพุทธมณฑลถ้ามาจากพุทธมณฑลเนี่ยจะอยู่ขวามือแค่นี้เองง่ายดายมากครับครับตอนนี้โครงการเราสร้างไปถึงไหนแล้วผมสร้างไปสโมสรเสร็จหมดแล้วบ้านเสร็จพร้อมขายเลย9หลังกำลังจะขึ้นโซนแรกจะเฟสแรกเนี่ย20หลังกำลังขึ้นหลังต่อไปอยู่ครับครับก็คือเฟสแรกตอนนี้เสร็จไปแล้ว9หลัง9หลังแล้วครับโอเคเลยนะครับถามตรงๆเลยบ้านของพี่แบบนี้ระดับลักชัวรี่ครับทาร์เก็ตกลุ่มของพี่นี่คือใครอ๋อสำหรับครอบครัวซึ่งครอบครัวขยายอะฮะก็เคยมีพ่อแม่ลูกแล้วก็มีคุณปู่คุณย่ามาอยู่ด้วยเพราะว่าผมเตรียมห้องชั้นล่างไว้ให้พร้อมกับเฟสิลิตี้ที่บอกว่าเราให้ไฟกลางคืนอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วทุกที่ทุกจุดเรามีแลมป์ขึ้นห้องน้ำก็มีที่นั่งอาบอะไรประมาณนี้ฮะเราดูแลคนผู้สูงวัยก็คือเป็นแฟมิลี่โฮมใช่ครับนะครับโฮมมี่โฮมของเราใช่ครับนะครับและยิ่งกว่านั้นเนี่ยผมบอกเลยนะว่าที่ดินตรงนี้เนี่ยขึ้นนะขึ้นตลอดนะฮะนะจากสมัยก่อนนี่ที่ผมเป็นนิสิตนักศึกษาอยู่ที่มหาลัยมหิดลอินเตอร์เนี่ยตรงนี้คือเป็นทุ่งนาเลยนะคุณผู้ชมครับแต่ผ่านมาอีก10กว่าปีนี่โอ้โหทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดเลยใช่ครับนะครับเข้ามาสู่ของราคากันเป็นราคานี่คือจุดที่ทางผู้ชมที่คงเป้าฝั่งว้าวต้องว้าวเลยฮะครับครับเพราะว่าเห็นเมื่อกี้หลังไมค์ผมคุยกับพี่ว่าตรงนี้เนี่ยราคาก็ขึ้นกันหมดนะครับยกเว้นของพี่อีกอย่างนึงฮะตรงเนี้ยโซนเนี้ย
ผมว่ามีหมู่บ้านขึ้นอีกยากครับเพราะว่ามันที่ดินแปลงใหญ่ๆไม่มีเหลือแล้วอ๋อเหรอครับเหลือแต่ว่ามันไม่ใหญ่พอที่จะทำได้อะฮะนั่นหมายความว่าคือบรรยากาศที่อยู่รอบด้านที่มันเป็นทุ่งเขียวกระจีอะไรอย่างเงี้ยก็จะให้ฟิลนี้เลยใช่ใช่ใช่อ๋อมันก็คงมีการก่อสร้างบ้างแล้วฮะแต่ว่ามันไม่ใช่หมู่บ้านไม่ใหญ่แล้วไม่แออัดหรือจะมีตึกสูงขึ้นมาบังรอบวิวอะไรของเราครับครับโอเคนะครับและแน่นอนครับราคาเริ่มต้นที่ 11.5 ล้านครับ 11.5 ล้านบาทใช่ครับสำหรับบ้านหลังเล็กสุดของเราฮะแล้วก็หลังที่ตะกี้เราไปดูเนี่ยคือ 14.25 ล้านครับ 14.25 ล้านคือบ้านเปล่านะใช่ครับ 14.25 ล้านบาทครับผมนะครับซึ่งไม่ได้มาเป็นบ้านเปล่านะมีของแถมอะไรเยอะแยะเดี๋ยวเราจะรีแคปกันอีกรอบนึงนะครับครับแล้วก็ส่วนช่วงนี้โปรโมชั่นอะไรมีมั้ยอ๋อผมฟรีโอนฟรีแอร์ครับฟรีโอนฟรีแอร์ครับผมแค่นี้ครับอ่ะนั้นรีแคปโปรโมชั่นไอ้รีแคปของที่มากับตัวบ้านก็ครัวครัวมีห้องน้ำมีแต่งเสร็จหมดแล้วไม่มีอะไรจะให้ใส่เพิ่มแล้วคือครัวนี่ก็ให้แบบอุปกรณ์ไฟฟ้ามาครบหมดโอเคครับผมครับแล้วกระจกทุกบานที่เราติดฟิล์มให้เรียบร้อยเรียบร้อยครับผมแอร์ก็แถมทุกห้องนอนแถมหมดอยู่แล้วครับแล้วส่วนข้างล่างล่ะแอร์สี่ทิศทางอันนั้นไม่ได้แถมครับแต่ว่าเราเจรจากันได้ไม่มีปัญหาอ๋อคุยกันได้ใช่โอเคได้มีอะไรอื่นดีไหมฮะก็พวกถังน้ำปั๊มน้ำอะไรนี่มาตรฐานครับผมให้หมดอยู่แล้วได้หมดเลยนะครับแล้วสวนก็จัดให้สวนก็จัดให้ด้วยรอบบ้านสวนมาตรฐานนะสวนมาตรฐานไม่ใช่สวนแบบที่ตะกี้เราดูอย่างนั้นโอเคได้เนี่ยมองมาจากข้างนอกไปสวยสวยดูสิใช่ครับใช่ครับเหมือนอยู่เบเวอร์ลี่ฮิลล์อ่ะคุณผู้ชมครับบ้านแบบว่าเหมือนเป็นกลาสเฮาส์ครับเพราะกระจกเยอะมากๆนะครับแล้วก็อีกสำคัญนึงก็คือในส่วนของโฮมออโตเมชั่นใช่หรือว่าสมาร์ทอันนั้นคือจัดให้อยู่แล้วอยู่แล้วครับแล้วก็โซลาร์เซลล์โซลาร์รูฟท็อปนี่ก็จัดให้อยู่แล้วให้หมดเลยนะครับเรียบร้อยใช่ครับหมดแต่ไม่หมดสำหรับคุณครับคุณต้องรีบมาดูใช่ครับเพราะว่านี่คือโอกาสไม่รู้จะพูดยังไงบ้านของคุณชาวลิศสวยจริงๆใช่ครับและสวยมาทุกๆโครงการด้วยและซิกเนเจอร์ก็คือเป็นรูปแบบ Type C ก็คือตัวคล้ายๆตัวอยู่ครับผมทุกห้องนอนเห็นในส่วนของส่วนกลางในบ้านก็คือตัวคอร์ดยาร์ดนะซึ่งไทป์นี้เป็นคอร์ดยาร์ดแต่ไทป์อื่นๆอีก5ไทป์ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งด้วยจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามถ้าสร้างเสร็จเมื่อไหร่เรียกผมมาดูด้วยได้ได้วันนี้ขอบคุณคุณชาวลิศมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Hey girl